สีค่ะเพื่อนเยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวานิลาไอซี่นะคะ welcome to my channel วานิลาไอซี่สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาพาไปออกกำลังกายด้วยกันนะคะเป็น4ี่ท่าออกกำลังกายเน้นช่วงล่างนะคะต้นขานะคะเดี๋ยวมีท่าอะไรบ้างนั้นเชิญชมกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ท่าแรกนะคะชื่อท่า front bar squat นะคะท่านี้แนนเลือกจับแบบ c l o s s clip นะคะซึ่งช้อนเอามือเท้าที่หัวไหล่นะคะแล้วก็ช้อนลงไปข้างใต้แทนเหล็กนะคะให้อยู่ระหว่างกึ่งกลางค่ะแล้วก็ตั้งลำตัวให้ตรงนะคะแล้วก็ยอ่อลงให้สุดอะคะ่ะเวลายอ่อน้ำหนักก็เอาไปไว้ที่ทาง mid foot นะคะหรือเออใกล้ๆกับตำแหน่งของส้นเท้านะคะ เวลาลงก็หายใจเข้าแล้วเวลายกขึ้นก็หายใจออกนะคะท่านี้นี่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งนะคะทางด้านแกนก,ก,ก,กลางของลำตัวนะคะแล้วก็หน้าขาแล้วก็เหมาะมากเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านหัวเข่านะคะพอรับน้ำหนักทางด้านหัวเข่าน้อยค่ะ แล้วก็มันจะต่างกับท่า b c k s s u u s t ตรงที่ตัว Fo อน squat เนี่ยเอ่อตัวหลังส่วนล่างของเราเนี่ยไม่ได้รับน้าหนักมากเท่าไหร่ค่ะค่ะนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะทางด้านหลังค่ะก็อยากให้เห็นว่าเวลาเรายกยืนขึ้นเนี่ยนะคะให้บีบแก้มก้นนะคะด้วยเวลายกขึ้นนะคะ ท่านี้นะคะท่าที่2เป็นท่า Cattenbell Single Deadlift นะคะก็ให้ยืนอยู่บนขา1ข้างนะคะมือก็ถือ Cattenbell นะคะ1ข้างนะแล้วก็อีกมือนึงก็จับเหล็กเอาไว้หรือจับอะไรก็ได้นะคะเพื่อพยุงการทรงตัวนะคะแล้วก็ทำท่าเหมือนกับ Deadlift นะแต่ว่ายกขา1ข้างเนี่ย เตะไปข้างหลังนะคะแล้วเวลาเราย่อลงอะ่ะให้เอาตัวคัตเทนเบลเนี่ยแนบกับตัวขาเราเอาไว้ให้ให้ใกล้ตัวเราที่สุดนะคะอย่าให้ออกห่างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเออเอาคัตเทนเบลเนี่ยออกห่างตัวมันก็จะทำให้การโฟกัสเนี่ยเออไม่ได้โฟกัสที่ช่วงเอ่อฮามสติงนะคะท่านี้นี่ก็จะได้หน้าขาส่วนหลังนะคะนี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะ ที่แนนทำให้ดูนะแล้วก็เออสะโพกไม่ใช่ขาข้างที่ยกขึ้นนะคะต้องอย่าพลิกนะคะพยายามให้ตั้งสะโพกเนี่ยให้มันอยู่เป็นแนวเส้นตรงนะคะอันนี้เป็นอีกมุมนึ่งคะที่จะให้ดูนะคะอย่าลืมว่าลูกเหล็กนี่ให้อยู่แนบลำตัวนะคะแล้วขาก็เตะไปข้างหลังนะคะขาที่ไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับมือที่ถือลูกเหล็กนะคะ ท่านี้จะดีมากเพราะ,ะว่าจะเน้นทางด้านต้นขาด้านหลังค่ะค่ะท่านี้นะคะเป็นท่า Captain Bell Swing ค่ะท่านี้จับ a p t a i n b e บ l นะคะสองมือนะคะแล้วก็เหวี่ยงเวลาเหวี่ยงเนี่ยเราต้องเกรงช่วงหน้าท้องนะคะแล้วก็ก้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เหมือนในลักษณะเหมือนเราชุดอะไรออกไปสักอย่างจากตัวนะคะเหมือนโยนอะไรที่แบบออกไปจากตัวเราอะนะคะแล้วก็ แนนเวลาปกติแนนเล่นเนี่ยแนนจะจับเวลาหรือไม่ก็น,นับ1-30ถึงค่ะประมาณ30วินาทีท่านี้นี่ดีมากเลยเพราะมันจะได้แบบลักษณะแบบ total body เลยนะคะคือเอ่อได้เหงื่อเรียกเหงื่อเรียกอัตราการเต้นของหัวใจค่ะท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่า captain bell racket r e v e r d lunges นะคะก็ตั้ง ขาในลักษณะตั้งฉากนะคะขาหนึ่งยกตั้งฉากนะคะขาหนึ่งยกซัพพอร์ตท่านี้นี่จะดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะได้ช่วงก้นนะคะได้ส่วนหน้าท้องแล้วก็ได้ส่วนอัปเปอร์แบ็กด้วยนะคะเพราะว่าอัปเปอร์แบ็กเนี่ยเราต้องถือตัวลูกเหล็กนะคะต้องขอโทษด้วยว่าในคลิปอันนี้ที่แนนทำเนี่ยพอดีว่าแนนถ่ายแล้วมันไม่เห็นว่าจริงๆแล้วมือข้างขวาเนี่ยแนนถือคัตเติ้ลเบลอยู่นะคะ ค่ะเล็วเดี๋ยวแนนจะสลับข้างให้ดูนะคะมือที่ถือลูกเหล็กเนี่ยจะเป็นมือข้างเดียวกับที่ขาตั้งฉากนะคะตั้งฉาก95องศานะคะแล้วก็ถือลูกเหล็กเอาไว้ข้างบนนะคะแล้วเราก็ยกดันตัวขึ้นนะคะท่านี้นี่จะรับรองเลยค่ะเพื่อนๆทำแล้วปวดรล้าแน่นอนค่ะแนนยืนยันค่ะจะได้ช่วง หลังส่วนบนด้วยนะคะเพราะว่าหลังส่วนบนเนี่ยเราต้องถือรับน้ำหนักค่ะวันนี้ก็เป็นสี่ท่าออกกำลังกายนะคะก็ให้เพื่อนๆไปดัดแปลงทำที่บ้านได้ขอให้มีความสุขก,กับการออกกำลังกายนะคะทุกคนรักษาสุขภาพค่ะช่วงนี้ฝนตกแล้ววันนี้แม่ลาไปก่อนนะคะ